าต่อกันที่อีกข่าวหนึ่งค่ะเรื่องของโลกออนไลน์ซึ่งได้เคยแชร์ภาพของนาคน้อยนั่งสับปะงกนะคะคลิปนี้โด่งดังมากทีเดียวค่ะโดยนาคน้อยคนนี้นะคะนั่งสับปะงกไปในขณะที่นั่งสมาธิจนได้ฉายาว่านาคน้อยจอมสับปะงกไปวันนี้เด็กชายคนนี้นะคะได้เข้าพิธีบวชเนนตามความตั้งใจแล้วซึ่งเป็นสามเณรน้อยในวัยเพียงแค่3ขวบเท่านั้นนะคะตอนนี้ก็มีภาพของเนนน้อยคนนี้ได้ออกบิณฑบาตมาแล้ว4วันแล้วก็เริ่มให้ศีลให้พรได้แล้วด้วยติดตามจากรายงานของคุณนิชการแววคล้ายหงค่ะจะต้องสวดมนต์ไปสับปะงกไปเพราะความง่วงที่ต้องตื่นแต่เช้าแต่สามเณรกรหรือเด็กชายจิรกรสอนสงครามก็ยังคงพยายามฝืนเพื่อทำวัดเช้าหลังเพิ่งตัดสินใจบวชเนนภาคฤดูร้อนที่วัดป่ามณีการนนทบุรีมาได้4วันหลังจากเปลี่ยนบทบาทจากเด็กวัดมาเป็นสามเณรกรนะคะอย่างเช้าวันนี้ค่ะสามเณรกรก็ออกมาทำหน้าที่บิณฑบาตพร้อมพระภิกษุจากวัดป่ามณีการค่ะท่ามกลางประชาชนนะคะที่มารอทำบุญอย่างเนืองแน่นเลยค่ะเนนกรเดินนำหน้าขบวนเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้เมื่อครั้งทำหน้าที่เด็กวัดจากรถเข็นและย่ามเป็นบาตรใบเล็กบิณฑบาตอาหารจากญาติโยมที่นำมาถวายแม้จะยังทำได้ไม่คล่องนักแต่ก็มีเจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์คอยสอนอยู่ตลอดเวลาและเนนกรไม่ลืมที่จะให้พรแก่ผู้ที่มาทำบุญขอให้หายป่วยครับขอให้หายป่วยครับครับสาธุไม่เคยเห็นเนนเล็กๆนี้ไม่ยังไม่เคยเจอเลยไปเจอองค์เนี้ยแล้วก็ดีใจภูมิใจเล็กสุดใช่เก่งงานแล้วสวัสดีครับเป็นให้พรเป็นเลยเห็นป่ะเช้าเนี้ยนางวริฐาเสือแพร่วผู้เป็นแม่มีสีหน้าเปื้อนยิ้มตลอดเวลาเมื่อเห็นชายผ้าเหลืองของลูกชายเธอตื่นแต่เช้าขึ้นมาใส่บาตรสามเณรกรตลอด4วันและจะทำต่อเนื่องไปทุกวันเธอเล่าว่าการบวชในครั้งนี้เกิดจากความมุ่งมั่นและตั้งใจของเนนเองคืนก่อนที่จะบวชอะค่ะเขาก็จะยังจะอ้อนแม่อยากกอดอยากหอมแม่อะไรเงี้ยค่ะแบบนุ่มนวลมากแต่พอวันรุ่งขึ้นนะคะเขาก็มาหาอาจารย์เลยเขาบอกเขาจะบวชเอาชุดขาวมาให้อาจารย์แล้วก็ให้อาจารย์บวชให้เลยแล้วก็คืนนี้จะนอนวัดเขาก็บอกเลยว่าเขาจะนอนวัดเขานอนได้แม่กลับบ้านไปเถอะที่วัดป่าแห่งนี้มีสามเณรที่ร่วมบวชเนนภาคฤดูร้อน149รูปมีการทำวัดเช้าและวัดเย็นฉันอาหารเพียงมื้อเดียวคือมื้อเช้าซึ่งสามเณรกรถือว่าเป็นเนนที่อายุน้อยที่สุดในรุ่นมีอายุเพียง3ขวบแม้จะบวชเนนแล้วแต่ก็ยังมีความสุขสนปรากฏให้เห็นอย่างวันนี้สามเณรกรตั้งใจจะรดน้ำต้นไม้แต่กลับฉีดน้ำใส่เนนรูปอื่นทำให้ผู้เป็นแม่และพระที่เลี้ยงในวัดดุจนต้องหลั่งน้ำตาและถูกทำโทษด้วยการนั่งสมาธิจะทำทำไมก่อนทำอะไรหรอเล่นน้ำเล่นน้ำรู้ว่าผิดแล้วทำทำไมครับการจับชุดนั้นนะไม่การพระอาจารย์อำนวยบอกว่าสามเณรกรมีความมุ่งมั่นที่จะบวชมาตั้งแต่ยังเล็กโดยท่องขานนาคได้อย่างรวดเร็วและแม้จะบวชเพียงไม่กี่วันแต่ก็ฝึกบิณฑบาตสวดมนต์นั่งสมาธิได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังพูดกับพระอาจารย์บ่อยๆว่าอยากบวชตลอดชีวิตมีเจ้าทุ่งใหญ่มีคนหนึ่งเขาบอกว่า2เดือนแต่ก่อนบอกเท่าไหร่ก่อนเกทับก่อนเท่าไหร่ครับ1ล้านดอลลาร์ก่อนเขาเกทับว่าตลอดชีวิตเจ้าหนูคนนั้นก็เลยน่าเสียไปเลยเขาจะตั้งใจแบบนั้นในการพูดกัญจาเขาจะไม่ค่อยเหมือนเด็กคนอื่นเขาเพราะถามเขาที่ไหนเขาก็บอกตลอดชีวิตตลอดชีวิตที่ผ่านมามีผู้ที่ท้วงติงถึงอายุที่น้อยเกินไปที่จะบวชเนนแต่เจ้าอาวาสชี้แจงว่าในพระไตรปิฎกไม่ได้มีการจำกัดอายุเพียงแต่มีการระบุว่าต้องเป็นบุคคลที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ซึ่งเนนกรในวัย3ขวบมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนโดยเนนเพิ่งปิดเทอมใหญ่หลังจบอนุบาล1และจะยังเป็นสามเณรที่วัดแห่งนี้อย่างน้อย1เดือนนิชการแววคล้ายหงสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน